ไปดูกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะรายการ2รายการของไทยรัฐทีวีก็คือรายการรถปลดทุกข์และร้องได้ให้ร้านได้รับรางวัลประชาบดีจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยนะคะมีการมอบให้กับสื่ออย่างรายการของไทยรัฐทีวี2รายการเนี่ยได้รับในฐานะที่เป็นสื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากค่ะครับโดยรางวัลประชาบดีเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีครับรวมถึงรางวัลเกียรติยศบุคคลที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่นสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ไทยรัฐทีวีของเราได้รับรางวัลเป็นสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก2รายการเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันไปในนามของรายการรถปลดทุกข์คุณอริยากับคุณบงกตจุ้ยนิ่มนี่สองสาวรถปลดทุกข์ของเราใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือรายการร้องได้ให้ล้านนะคะนางสาวรัชตาอุดศรีผู้จัดการแผนกผลิตรายการไทยรัฐทีวีเนี่ยเป็นตัวแทนเพราะว่าเมื่อวานนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จประธานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรตินะคะครับจริงๆแล้วรายการรถปลดทุกข์นะก็ได้สองครั้งแล้วนะใช่สำหรับรางวัลสื่อผู้ทำคุณประโยชน์นะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ปี2560รถปลดทุกข์ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะไปฟังเสียงกันนะคะครับวันนี้นะคะมาในนามรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีค่ะทุกๆครั้งนะคะที่ทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไปคลายทุกข์ให้กับชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาตลอดเลยก็คือรอยยิ้มแล้วก็คำขอบคุณเหล่านี้นั่นแหละค่ะเปรียบเสมือนเป็นรางวัลที่ให้กับทีมงานมาโดยตลอดส่วนรางวัลประชาบดีวันนี้นี่นะคะก็เปรียบเสมือนกำลังใจให้กับทีมงานในการมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ต่อไปช่วยเหลือคลายความทุกข์แล้วก็แน่นอนค่ะเรายังคงยึดมั่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกข์ของคุณคือหน้าที่ของเราค่ะในส่วนของรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะรางวัลนี้ก็เหมือนว่าเป็นของรางวัลเช่นกันค่ะเพราะว่าครบรอบ1ปีที่ปรับรูปแบบมาเป็นลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะที่เป็นรูปแบบที่ช่วยเหลือผู้คนค่ะพอปรับรูปแบบนี้มาค่ะได้เห็นผู้คนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกรายการไปก็เป็นเหมือนรางวัลให้กับทีมงานผู้ผลิตแล้วก็สถานีไทยรัฐทีวีค่ะและแน่นอนว่าปีหน้าของไทยรัฐทีวีก็ยังมีรายการลูกทุ่งสู้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีรายการที่จะช่วยผู้คนอีกเช่นกันค่ะต้องรอติดตามว่าเป็นรายการอะไรค่ะนี่แหละค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะทั้ง2รายการแล้วก็รายการอื่นๆของไทยรัฐทีวีด้วยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ฝากถึงทุกภาคส่วนเลยนะคะอยากให้ร่วมกันพัฒนาสังคมพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะก็เน้นย้ำนะฮะรายการรถปลดทุกข์ครับเพราะทุกข์ของคุณคือหน้าที่ของเรานะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการรถปลดทุกข์ได้นะครับรายการออกอากาศตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หมายเลขโทรศัพท์021261666 Facebook ช่องทาง email address ติดต่อได้หมดใช่อย่าง Facebook Fanpage ก็คือรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของสื่อนอกจากการนำเสนอข่าวแล้วการช่วยเหลือสังคมนี่แหละหน้าที่สำคัญเลยและช่วยเหลือจนเกิดการแก้ไขนี่สำคัญมากขอบคุณทุกหน่วยงานจริงเวลาที่เราร้องทุกข์จากประชาชนไปให้หน่วยงานท่านหน่วยงานท่านเนี่ยร่วมกันแก้ไขให้ประชา